คุณวิ่งไปเกือบตายโดดเชือกเกือบตายอย่างเงี้ยเอ้านมกล่องนึงไงเว้ย ออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราจะกินดื่มได้ทุกอย่างจริงหรือไม่สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งเอาใหม่กลับมาอีกครั้งมันตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งอีกสักรอบดีกว่าสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Get Life by Smith Wave ค่ะยาสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณจินดาพิธีกรหลักนะคะวันนี้น้องลูกกอล์ฟพิธีกรร่วมนะคะก็กลับมาอีกครั้งน้องกับรายการของเรานะคะรายการนะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพนั่นเองเรายังคงอยู่ที่แองกฤษนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแต่ว่าเช่นเคยทุกสัปดาห์เราจะยังมีโพลนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับเรานะคะเพื่อมาทำความเข้าใจหลายๆประเด็นให้มันถูกต้องกันแล้วก็เราก็ยังมีคุณหมอมาอยู่กับเราทุกสัปดาห์วันนี้เป็นเรื่องราวของการออกกำลังกายคุณแม่ออกกำลังกายไหมมีค่ะคุณแม่เนี่ยข้อหนึ่งเลยคือลูกกอล์ฟไม่เคยเห็นคุณแม่เหมือนแบบว่าหุ่นพังเลยหรือข้างในคุณแม่ใส่อะไรไม่ค่ะคุณแม่ของจริงทุกอย่างค่ะเพราะว่าตั้งแต่บอกว่าเห็นคุณแม่มาคุณแม่เป็นคนดูแลแบบสุขภาพดีดูแลร่างกายดูแลหุ่นตัวเองดีมาโดยตลอดเนาะคุณแม่จอกกำลังกายด้วยอะไรเป็นหลักวิธีการเดินค่ะคือวันนึงต้องให้ได้19,000คือบางทีแบบมาเดินไปไหนวะเดินจากบ้านไปหาดใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าเราจะอยู่ไกลหาดใหญ่เป็นแบบว่าเดินได้20กิโลต้องเดินเพราะว่ามันมีน้องยุ้ยค่ะลูกสาวเขาจะซื้อฟิตบิทให้คุณแม่ใส่แล้วก็มันจะมีการแอคทีฟตัวเองว่าเฮ้ยได้7,000แล้วไม่ได้ต้องเอาอีกเราก็จะได้เดินบริเวณบ้านเนี่ยเดินไปเดินมาบางครั้งก็วิ่งขึ้นชั้นบนชั้นล่างของบ้านลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยจะทำให้เห็นว่ามันมีตัวขับเคลื่อนให้เราได้อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าคือเราต้องชนะใจตัวเราก่อนแรงบันดาลใจของเราคือเราต้องชนะใจตัวเราก่อนคุณแม่เนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองตลอดเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยลูกกอล์ฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกกำลังกายคือถ้าเกิดว่าใครที่ตามลูกกอล์ฟอยู่นะคะอยากได้อินเสิร์ตนิดนึงลูกกอล์ฟก็มีการกระโดดเชือกบ้างนะคะก็ค่อนข้างชอบการกระโดดเชือกนิดนึงนะคะอยากให้อภัยกันเพราะมุมกล้องจะแบบแอบต่ำนิดนึงขาสั้นมากอะไรเงี้ยก็มันก็ใส่ของบ้างแต่ว่าอยากให้เน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะก็มันก็จะรู้สึกว่าบางทีออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างตัวลูกกอล์ฟเองเนี่ยบางครั้งยังรู้สึกนี้เลยมาว่าแบบฉันออกละฉันโดดไป1,000 ครั้งฉันจะต้องกินทุกอย่างแต่ไปมาเนี่ยเราอาจจะมีความเชื่อที่ผิดก็ได้แล้วบางคนคือเหมือนออกจริงๆออกกำลังกายไม่เยอะด้วยนะออกกำลังกายนิดนึงคือคุณเคยเห็นไหมเวลาคุณนับแค่เวลาคุณแบบว่าเวลาคุณดูว่าแบบคุณวิ่งไปเกือบตายโดดเชือกเกือบตายอย่างเงี้ยเอ้านมกล่องนึงไงเว้ย แล้วเราก็รู้สึกแบบวันเนี้ยฉันเดินไปรอบบ้านละ2 รอบชานมไข่มุกต้องเป็นของฉัน วันนี้นะคะเราจะมาดูโพลกันว่า how to dope ออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราจะกินดื่มได้ทุกอย่างจริงหรือไม่เราไปดูโพลกันไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเราคงเดินได้ไม่หมดไม่เชื่อค่ะเพราะว่าไขมันที่สะสมในร่างกายไปสะสมในเส้นเลือดเราแล้วค่ะเชื่อครับเพราะว่าร่างกายของเราเผาผลาญไปหมดแล้วเราจะกินอะไรก็ได้ครับไม่เชื่อค่ะเพราะถึงเราออกกำลังกายแล้วตอนกลางคืนเรามากินก็อ้วนอยู่ดีคนที่ออกกำลังกายจริงๆอ่ะบอกเลยว่าประเด็นนี้เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าหลังจากออกกำลังกายเสร็จปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกินได้ทุกอย่างใช่เนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาลองฟังคุณหมอดีกว่าว่ามื้ออาหารหลังออกกำลังกายสำคัญยังไงอีกประเด็นนึงที่ลูกกอล์ฟรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์ที่สุดอยากให้คุณตั้งใจฟังก็คืออะไรที่ควรและไม่ควรกินหลังการออกกำลังกายนี่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะดังนั้นตอนนี้นะคะเรานะคะไปฟังคำแนะนำนะคะจากนายแพทย์สุวิชานะคะบำรุงชาวเกษมนะคะแพทย์เฉพาะทางสาขาออโทปิดิกส์นะคะ
หลังจากออกกำลังกายแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทานอาหารได้ทุกอย่างนะครับเพราะจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยร่างกายก็จะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องการการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มีการบาดเจ็บระหว่างการออกกำลังกายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายต้องการสารอาหารในส่วนที่มีส่วนของคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนนะครับควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากนะครับควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันเป็นปริมาณสูงนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมนะครับเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำหลังจากการรับประทานเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ได้นะครับโดยปกตินะครับเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับระยะเวลาการออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียน้ำสักประมาณ200ซีซีซึ่งร่างกายต้องการน้ำทดแทนหลังจากการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ในบางครั้งถ้าเราออกกำลังกายที่มีการสูญเสียเหงื่อเป็นปริมาณมากอาจจะทำให้ร่างกายเกิดความขาดสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยการรับประทานน้ำเกลือแร่ก็มีความจำเป็นครับผมก็คือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับมีการสูญเสียเหงื่อเป็นปริมาณมากนะครับในกรณีแบบนี้คิดว่าน่าจะต้องรับประทานเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเกลือแร่แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ควรจะเลือกเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับหลีกเลี่ยงเกลือแร่ที่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลมากจนเกินไปหลักการของการออกกำลังกายเพื่อเราก็ต้องการเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูร่างกายเนี่ยร่างกายต้องการโภชนาการที่เหมาะสมนะครับอาหารบางอย่างอาหารบางประเภทไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายหลังจากออกกำลังกายเพราะว่านั่นจะทำให้ร่างกายได้ปริมาณแคลอรี่หลังจากการออกกำลังกายที่มากจนเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายที่เราออกกำลังกายมานั่นเองครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอไปแล้วนะคะหมาจริงๆเราก็สรุปไปง่ายๆคือว่าเรากินหลังออกกำลังกายเนี่ยกินได้เนาะก็คือกินได้แบบ2แบบคือซ่อมกับเสริมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแนะนำว่าต้องกินอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ไขมันน้อยหลังจากออกกำลังกายแล้วสิ่งที่ต้องเสริมนะคะก็คือเสริมน้ำอย่างเช่นน้ำเกลือแร่เข้าไปแต่หลังจากออกกำลังกายแล้วไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะบางคนแบบนี่ไงฉันจะเสริมด้วยน้ำสุราเธอคิดผิดและที่สำคัญคือถ้าเหงื่อไม่ได้ออกเยอะมากเธอไม่ต้องกินเกลือแร่ลูกก๊อฟขอเสริมหมาเกลือแร่เนี่ยมีหลายประเภทให้เราขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าเกลือแร่จะต้องเป็นเกลือแร่ที่น้ำตาลไม่สูงนะคะเนอะไม่งั้นยิ่งงงว่าอ้าวยิ่งออกกำลังกายทำทุกอย่างที่เราแนะนำทำไมเรายังแบบว่าแบบน้ำหนักขึ้นเอาอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือทั้งหมดนะคะของรายการเราในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้สมิธเวย์ของเราเนี่ยมีการร่วมงานนะคะกับGrab Food ด้วยนะคะออกเมนูอาหารสุขภาพมากมายแนะนำโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลของเรานะคะหากสั่งนะคะอาหารผ่านทาง Grab Food นะคะที่สมิธเวย์นะคะ4สาขาในกทม.จะรับไปเลยนะคะส่วนลดมากมายนะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันนะคะดูรายการตอนนี้จบนะคะอย่าลืมกดแชร์ต่อทันทีนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะคุณแม่คะเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย